بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليمبسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมเรียนอัลกุรอานพร้อมศึกษาความหมายทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้ก็ดีใจที่พี่น้องมาติดตามกันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นช่วงเสาสุดท้ายแล้วที่อยู่ในที่จะเข้าสู่เดือนรอมฎอนเสาร์หน้าเนี่ยก็เข้าสู่เดือนรอมฎอนแล้วนะครับวันนี้ก็ยังทานกันได้นะยังกินน้ำกันได้ถ้าเสาร์หน้านี่ใครกระหายน้ำนี่จิบไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวกลับไปกินที่บ้านนะแต่ก็นิดนึงนะครับสำหรับพี่น้องหลายๆคนที่เป็นสว.นะสว.นี่สมาชิกวุฒิไม่ใช่สูงวัยสาวสวยก็ได้นะที่ไม่สามารถถือศีลอดได้นะครับศาสนาของเราเนี่ยมีข้อผ่อนผันเอาไว้คือถ้าเป็นคนปกติเนี่ยหมายถึงคนปกติไม่ใช่คนบ้านะคนที่ร่างกายปกติเนี่ยการถือศีลอดเนี่ยเป็นเรื่องที่สามารถปฏิบัติได้เพราะจริงๆแล้วเนี่ยพวกเราก็อดอาหารกัน10กว่าชั่วโมงอยู่แล้วบางคนบอกมีด้วยเหรออาจารย์อด10ชั่วโมงก็นับจริงๆถ้าเรากินอาหารตอนสัก 5:00 นเนี่ยกินอาหารหนักนะเราไม่นับไอ้พวกน้ำดื่มอะไรเนี่ยแล้วก็นอนไปตื่นอีกทีซุบฮีหรือตื่นก่อนซุบฮีบางทีก็ยังไม่ได้กินอะไรด้วยกว่าจะไปกินอีกที 7:00 น 8:00 นเช้าก็เนี่ยมันก็คือระยะเวลาของการอดอาหารที่เราอดกันทุกวันอยู่แล้วไม่มีใครหรอกพี่น้องพอตื่นมาเที่ยงคืนมากินข้าวนอนไป2ชั่วโมงตี3กินอีกแล้วพวกเราก็หลับกันยาว7ชั่วโมง8ชั่วโมงแล้วก็ไปกินอีกทีนู่นก็ประมาณ 8:00 น 9:00 นเช้าแต่เปลี่ยนการอดอาหารในช่วงของกลางคืนเป็นกลางวันมันก็เลยทำให้เกิดความลำบากเกิดขึ้นไอ้ความลำบากตรงเนี้ยเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความอดทนเวลาเราเจออะไรที่มันลำบากก็แสดงว่าเราอดทนไหมปกตินั่งรถแอร์เย็นๆวันนี้แอร์พังโอ้โหไม่ไหวเลยบ่นเป็นหมีกินผึ้งเลยอย่างเงี้ยเอาเราทดสอบเราดูสิวันนี้ร้อนสักวันหนึ่งจะเป็นยังไงอดทนไหมอัลฮัมดุลิลลาห์ก็ใครที่ไม่ไหวเนี่ยศาสนาก็มีอะไรนะมีทางออกให้เป็นเรื่องของฟิดียะห์นะครับฟิดียะห์ก็คืออาหารเมื่อกี้ท่านญาติถามว่าให้เป็นเงินเลยได้ไหมจริงๆเนี่ยฟิดียะห์เนี่ยมันคืออาหารสามว่าสมัยนบีเนี่ยมีเงินไหมมีแล้วทำไมนบีให้ออกเป็นอาหารล่ะก็แสดงว่ามันต้องมีเคล็ดลับมีฮิกมะห์วิทยาปัญญาอยู่ดังนั้นเราพยายามให้ตรงที่นบีสอนก็คือว่าเพราะเมื่อนบีบอกว่าออกเป็นอาหารเราก็ออกเป็นอาหารแต่คราวนี้มันเดี๋ยวนี้มันจะมีคนที่เขารับหน้าที่ในการดูแลให้ก็คือโอนเป็นสตังค์มาก็จริงแต่เขาไม่ได้เอาสตังค์ไปให้กับคนที่มีสิทธิ์รับแต่เขาไปซื้อข้าวแล้วก็เอาข้าวมาแบ่งใส่ถุงแล้วก็เอาไปแจกนี่คือรูปแบบของอาหารแห้งส่วนอีกรูปแบบนึงที่อาจารย์ถามว่าแล้วเป็นอาหารปรุงสำเร็จรูปได้ไหมได้ครับเป็นข้าวกล่องมีน้ำมีอะไรกินได้อิ่มหนึ่งมื้อเนี่ยลองดูนะมีผัดลำชุดหนึ่งเนี่ยอันนั้นก็ถือเป็นฟิดียะห์ได้เหมือนกันบางคนไม่เข้าใจคิดว่าต้องเป็นข้าวสารอย่างเดียวไม่ใช่อาหารที่ทานแล้วได้1มื้อ1อิ่มอาหารสุกปรุงสุกแล้วก็ได้เป็นแกงถุงหนึ่งข้าวถุงหนึ่งผลไม้มีผัดลำสัก 2-3 ลูกมีน้ำขวดเล็กๆอันนึงนั่นแหละ1มื้อละ
แต่ว่าไออาหารปรุงสุกแล้วเนี่ยมันเก็บไม่ได้มันไม่เหมือนข้าวสารเนาะข้าวสารได้ไปเยอะๆไม่เป็นไรเราก็ใส่ไว้ในหม้อใส่ไว้ในโหลได้แต่พอเป็นอาหารปรุงสุกเนี่ยบางทีบ้านนั้นก็ให้บ้านนี้ก็ให้มาให้มาบูดไม่กินแต่สมัยนูอาบาสเนี่ยเขาจะเชิญมาที่บ้านเลยเชิญคนจนมาที่บ้านแล้วก็เลี้ยงจนกระทั่งอิ่มแหละหนึ่งมื้อสมมุติ30ขาด30วันก็เอามา30คนกินวันนั้นคนละมื้อคนละอิ่ม30คนก็ครบละอันนี้ก็ได้นะอันนี้เล่าให้พี่น้องฟังส่วนคนที่สุขภาพป่วยเป็นบางครั้งบางคราวอันนี้ต้องกดอนะคือสามารถที่จะกดอได้แต่วันนั้นมันป่วยอยู่5วันพอหลังจากหายแล้วก็ต้องไปกดอไม่ใช่ออกข้าวนะครับออกข้าวนี่สำหรับคนที่ไม่สามารถจะกดอได้ด้วยคือป่วยรังเรื้อรังเลยหรือคนที่สวนะสูงวัยนะครับบิสมิลลาห์เดี๋ยวเริ่มฟาติฮะก่อนนะครับأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمينالرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعينإهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالينAmin. A'udhu billahi minash shaytanir rajim.ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته ตรงนี้นะตรงตัวคอฟากอดอัคตัวคออัคไซตัวไซนะไซตะส่วนนานะครับก็อ่านเสียงยาวอินตรงนี้วาจีบุนวุนนะแล้วก็ตูดคีลินอันนี้ก็หน่วงเสียงนะอีกรอบหนึ่งรอบบะนาอินนะกะมันตุดคิลินนารฟะกอดอัคไซตะอีกรอบนึงยังไม่พร้อมกันดูนะหน่วงตรงไหนรับบานานานี่เป็นมัดยาอีสอ่านยาวเลยนะรับบานาแล้วก็อิน
หน่วงเสียงอีก3ฮารอกะอินนะกะแล้วก็มันตรงนี้เป็นอิกฟาหน่วงเสียงมะตูดะคีลินนูนมีชัดดาหน่วงเสียงอีกแล้วตูดะคีลินนารอฟะกอดะอัคซัยตะอีกรอบนึงรอบบานาอินนะกะมัตุดะคีลินนารอฟะกอดะอัคซัยตะตุดะคีลินวะมาลิظالمين من أنصار وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنانادي ينادي للإيمان ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان ربنانَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّبِكُمْ فَآمَنَّا أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا จุดตรงไหนดีดูนูบานาแล้วนะรับบานาฟัฆฟิรلنا ذنوبنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا فاغفر لنا ذنوبناوكفر عنسيئاتنا وتوفنا مع الأبرار อีกรอบหนึ่งนะRabbana faghfir lana dhunubana Rabbana faghfir lana dhunubana Wakaffir anna sayyiatina Watawaffana ma'al abrarربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامةإنك لا تخلف
ลิฟุลมีอาดมาดูความหมายนะครับจริงๆแล้วเนี่ยที่เป็นรบบานาตรงนี้ก็คือเป็นดุอานะคำวิงวอนนะครับที่เราขอต่อองค์อภิบาลของเรารับบีแปลว่าพระเจ้าของเรานะรับบานาตรงนี้ก็แปลว่ารับรับบีหมายถึงพระเจ้าของฉันบีตรงนี้แปลว่าฉันส่วนรับบานาตรงนี้ก็คือพระเจ้าของเราองค์อภิบาลของเราเริ่มต้นจากอายะที่190ที่ผมแปลไปแล้วในครั้งที่แล้วเนี่ยก็คืออัลลอฮ์เริ่มต้นด้วยกับเดชานุภาพของพระองค์ในการสร้างสมาวาตก็คือบรรดาชั้นฟ้าวัลอัรฎ์และก็แผ่นดินวักติลาฟิลไลลิวันนะฮาร์และให้มีความแตกต่างกันระหว่างกลางคืนและกลางวันทั้งหมดนี้สร้างมาเพื่ออะไรละอายาติลิอุลินอันบาบแน่นอนว่ามีสัญญาณสำหรับผู้ที่มีปัญญาทั้งหลายเพื่อให้มนุษย์เนี่ยได้ใคร่ควรและพิจารณาถึงการมีอยู่ของผู้สร้างและความเดชานุภาพของผู้สร้างก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรงนี้เนี่ยในตัฟซีรอิบนุกะซีรได้อธิบายบอกว่าชั้นฟ้าเนี่ยก็คือทำให้มันสูงและก็กว้างใหญ่มีรอยโหว่ไหมไม่มีนะยังไม่เคยเจอนะฟ้ามีรอยโหว่อยู่ไม่มีฟ้านี่ไม่มีรอยโหว่เลยนะแล้วก็แผ่นดินเนี่ยก็ให้ต่ำแล้วก็ราบคือจริงๆเนี่ยแผ่นดินเนี่ยราบทั้งหมดแล้วอัลลอฮ์ก็ได้ให้มีภูเขามาอีกทีนึงเดิมเนี่ยราบหมดเลยและให้มีที่ต่ำที่สูงเนี่ยก็เอามาปักหมุดเอาไว้เสร็จแล้วคำว่าสัญญาณต่างๆเนี่ยที่อยู่ในชั้นฟ้าและแผ่นดินเนี่ยถ้าในชั้นฟ้าหนึ่งก็คือดวงดาวและอัลลอฮ์ยังกำหนดการโคจรของดวงดาวด้วยและถ้าเกิดในแผ่นดินก็จะมีภูเขามีแม่น้ำมีเป็นอ่าวเป็นทะเลเป็นแหลมและในแผ่นดินเองก็มีต้นไม้ที่มีความหลากหลายมีสัตว์มีแร่ธาตุทั้งหมดเนี่ยเป็นประโยชน์ให้กับมนุษย์ทั้งเราทั้งนั้นเลยพวกสีพวกกลิ่นต่างๆรสต่างๆเนี่ยมาจากอะไรก็มาจากสิ่งที่งอกเงยออกมาจากแผ่นดินเราได้ความเค็มจากเกลือเราได้รสเปรี้ยวจากมะนาวเห็นไหมนี่ไม่นับไอตัวเราไม่อาบน้ำนะอีกเรื่องนึงอันนั้นเปรี้ยวอีกแบบนึงอันนี้เปรี้ยวงี้เอามาทำอาหารไม่ได้ใช่ไหมอันนี้เหม็นเปรี้ยวกี หมายถึงว่ารสชาติที่เราเวลาจะปรุงรสเราใช้ความเปรี้ยวจากมะนาวแต่ว่าถ้าเป็นแกงส้มไม่ได้นะฮัจยะต้องส้มมะขามเนาะใช้มะนาวไม่ได้เห็นไหมงงไหมได้เหรอแต่ต้มยำใช้ส้มใช้มะขามเปียกไม่ได้อ๋อนี่เห็นไหมเนี่ยคนทำอาหารเห็นไหมล่ะบางอย่างเนี่ยเปรี้ยวเหมือนกันยังใช้โดยกันไม่ได้เลยมันต้องใช้ให้ถูกเรื่องต้องใช้ถูกกับเรื่องนะศาสนาก็เหมือนกันต้องใช้ถูกกับเรื่องใช่เอาไปใช้มั่วซั่วไม่ได้ให้มีกลิ่นกลิ่นที่หอมกี่ได้มาจากอันนี้จะเพิ่งไปอาหารเอาทั่วไปก่อนอันนี้ยังไม่พ้นเรื่องอาหารเลยงงไหมเรื่องกลิ่นอาหารก่อนก็ได้น้ำปลาเวลาใส่ในอาหารเนี่ยหอมไหมอาจารย์หอมเนาะแต่ไม่มีใครเนาะน้ำปลามาใส่ตัวเหม็นพอน้ำปลามาใส่ตัวปั๊บเหม็นทันทีแต่ถ้าใส่ในแกงใส่ในผัดพริกโอ้โหหอมแต่เวลาจะเอาน้ำเอาของหอมมาใส่เนี่ยเอามาจากดอกไม้สกัดมาจากดอกไม้นะแล้วก็อีกอันนึงที่เป็นยอดของน้ำหอมเรียกชมดเชียงชมดเชียงนี่เป็นสัตว์นะเป็นคล้ายๆกวางอ่ะแล้วมันมีต่อมตัวผู้มันจะมีต่อมอยู่แล้วเขาไปสกัดออกมาเป็นน้ำหอมที่หอมมากๆนะแล้วก็ในบรรดาอาหารและเครื่องดื่มเนี่ยเราก็เอามาจากดินนั่นแหละเราไม่ได้ไปกินดินโป่งแล้วนะแต่เราปลูกพืชที่งอกเงยมาจากดินนี่ไงถ้าเราคิดแต่ละคำข้าวที่เรากินอาหารที่เรากินเนี่ยเราจะนึกถึงอัลลอฮ์ทั้งหมดเลยเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ดีๆมันมาเองเนี่ย
มันมาจากสิ่งที่อัลลอฮ์นั้นได้สร้างในชั้นฟ้าและแผ่นดินและในแผ่นดินเองก็ตามเนี่ยถ้าไม่มีฝนตกลงมาแผ่นดินนั้นก็กลายเป็นแผ่นดินที่ตายแตกระแหงไม่มีชีวิตขึ้นมาอีกอัลลอฮ์บอกต่อว่าในความแตกต่างของกลางวันกลางคืนเนี่ยต่างกันอย่างเรื่องอะไรบ้างในตัฟซีรบอกว่ามันจะไล่ตามกันงงไหมไล่ตามกันมันจะวนไงพอเป็นกลางวันปั๊บกลางคืนก็ไล่ตามไปมันค่อยๆกลืนกันเข้าไปคือการเปลี่ยนกลางวันกลางคืนเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ให้เปลี่ยนแบบฉับพลันเพราะถ้าเปลี่ยนแบบฉับพลันเนี่ยมนุษย์อยู่ไม่เขาเรียกตายเพราะสายตาเราจะเสียค่อยๆเปลี่ยนในการค่อยๆเปลี่ยนเนี่ยยังมีความแตกต่างกันของความยาวของกลางวันและกลางคืนถ้าในฤดูร้อนกลางวันก็จะยาวกลางคืนก็จะสั้นแต่ถ้าฤดูหนาวกลางคืนก็จะยาวเอ้ยใช่กลางวันก็สั้นเห็นไหมมีความแตกต่างกันแล้วก็ให้เป็นเวลาพักผ่อนนะครับต่อมานี้ทั้งหมดนี้เนี่ยแน่นอนเป็นสัญญาณแก่บรรดาผู้ที่มีสติปัญญาทั้งหลายอัลลอฮ์ได้อธิบายต่อในอายะที่105และ106ในซูเราะห์ยูซุฟอัลลอฮ์บอกว่าไงวะกะไอยิมมินวะกะไอยิมมินอายะติฟิสซะมาวาติวัลอัรฎ์และกี่มากน้อยแล้วที่สัญญาณในชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินเนี่ยที่พวกเขาผ่านมันไปยามุรูนาอะลัยฮาเขามองโดยที่มองว่าเป็นเรื่องธรรมชาติไปถามคนนี้ก็ไม่รู้จักอัลลอฮ์มันเกิดขึ้นเองจ้ะมันเป็นธรรมชาติเนี่ยเขามองโดยที่ไม่ได้คิดเลยถึงมีผู้สร้างวะฮุมอันฮามุอริดูนโดยที่พวกเขาเนี่ยผินหลังให้กับมันมีคนมาบอกว่าเนี่ยมีผู้สร้างนะหันหลังเลยต่อมาวะมายุมินุอักษรุฮุมบิลลาฮิอิลลาวะฮุมมุชริกูนส่วนใหญ่ของพวกเขาจะไม่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์เว้นแต่พวกเขานั้นเป็นผู้ที่ตั้งภาคีบางส่วนเลยก็คือไม่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์เลยปฏิเสธการมีของพระเจ้าเลยบางส่วนยอมรับในการมีพระเจ้าก็จริงแต่เป็นพวกที่ตั้งภาคีด้วยเอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเสมอเหมือนกับอัลเลาะห์ด้วยยอมรับนะดังนั้นจึงไม่แปลกเวลาเราเห็นคนที่เป็นคนมุชริกีในสมัยของท่านนบีเนี่ยวัลลอฮีสาบานเหมือนคนมุสลิมเลยเอาแล้วทำไมเขาเป็นมุชริกีล่ะทำไมเขาสาบานวัลลอฮีเพราะว่าเขาเนี่ยนับถืออัลลอฮ์ไม่พอเขายังมีสิ่งอื่นสิ่งใดเนี่ยมาเทียบเคียงอัลลอฮ์ด้วยถามว่าอัลลอฮ์ให้ฝนตกให้เป็นให้ตายตอบอัลลอฮ์หมดเลยแต่พอเวลาจะทำอิบาดะห์ต้องผ่านรูปปั้นต้องผ่านเจเวตผ่านสื่อต่างๆผ่านโตวาลีอะไรก็วางกันไปนะถ้าเป็นสมัยนี้อะต่อมาครับและใครล่ะที่คนที่มีสติปัญญาคำตอบใครคือผู้ที่สติปัญญาอัลลซีนยะกูรูนัลลอฮะกิยามะวะกูดาวคือคนที่ล้ำลึกถึงอัลลอฮ์ในสภาพที่ยืนที่นั่งแล้วก็ที่นอนตะแคงนะคราวนี้ขออนุญาตเสริมเรื่องฟิกสักนิดนึงในกรณีของการนั่งละหมาดฉันสอนไปแล้วอีกที่นึงไม่ได้สอนที่นี่ถ้าเทียบระหว่างนั่งเก้าอี้กับนั่งพื้นถ้าเลือกท่านสมมติสามารถนั่งได้ทั้งสองแบบเลยนะนั่งเก้าอี้ก็ได้นั่งกับพื้นก็ได้ให้เลือกนั่งพื้นก่อนให้เลือกนั่งพื้นก่อนหมายถึงว่าถ้านั่งได้ทั้งคู่นะแต่บางคนนั่งพื้นไม่ได้เพราะว่านั่งพื้นคอมันเข่ามันงอมันปวดก็นั่งเก้าอี้ได้ครับนั่งเนี่ยนั่งท่าสมาธิอย่างนี้เลยหรือนั่งท่าที่เราสะดวกอะแล้วนั่งกับพื้นแล้วก็ก้มเหมือนกับที่เก้าอี้นั่นแหละคือไม่มีเก้าอี้เนี่ยถ้าระหว่างมีเก้าอี้กับไม่มีเก้าอี้นั่งพื้นสะดวกนั่งพื้นให้เลือกก่อนแต่ถ้าเกิดเรานั่งพื้นแล้วไม่สะดวกละเพราะตัวใหญ่บางทีติดนู่นติดนี่นั่งเก้าอี้ได้ไม่มีปัญหาอันนี้เป็นตัวเลือกนะนอนละหมาดถ้านอนตะแคงได้ให้เลือกนอนตะแคงก่อนเหมือนมัยยัดอะนอนตะแคงแล้วหันหน้าไปทางกิบละนอนขวางนี่เลยนอนขวางอะนะแล้วหันหน้าไปทางกิบละถ้านอนตะแคงขวาไม่ได้นอนตะแคงซ้ายแล้วถ้าก่อนนอนตะแคงซ้ายไม่ได้อีกขวาก็ไม่ได้อีกนอนหงายไปเลยและเอาเท้าเอาหน้าหันไปทางกิบละแล้วถ้าหันหน้ากิบละไม่ได้ก็ไม่ต้องหันตามไหนตามนั้นเลยเห็นไหมนี่คือลำดับขั้นตอนของการละหมาดในท่าต่างๆ
มีข้อผ่อนปลนทั้งหมดขัตมาดก็ได้ครับถ้านั่งขัตมาดเดี๋ยวบางคนลงสุญูดไม่ได้ถูกไหมก็เลยก้มเหมือนกับเก้าอี้นั่นแหละแต่ถ้าเรานั่งแบบระหว่างสองสุญูดได้เนี่ยเราก็สามารถลงไปสุญูดได้แต่บางคนนั่งท่านั้นมันทับมันจะทับขาทับคุณจะไม่สะดวกหรอกก็นั่งขัตมาดถ้านั่งขัตมาดก็สุญูดแบบอิชาร์ก็คือใช้ก้มลงมาจ๋าเชิญจ้ะต่อมาอัลลอฮ์บอกต่อว่าหมายถึงไม่ให้อยู่ลำลึกถึงอัลลอฮ์ไงที่ให้ลำลึกถึงอัลลอฮ์ทั้งหมดเนี่ยคือเรื่องละหมาดก่อนแล้วก็บทถ้าเกิดไม่ได้ละหมาดแล้วลำลึกถึงอัลลอฮ์ยังไงก็ลำลึกด้วยกับความเงียบในใจนึกในใจว่าสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างทั้งหมดเนี่ยมองไปที่ชั้นฟ้าคือซอบ้านเนี่ยเวลากลางคืนมาเนี่ยเขาจะมองฟ้าสังเกตถึงการเปลี่ยนแปลงของฟ้าและใครควรพิจารณาถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ซึ่งฉันได้บอกในตอนที่แล้วว่าท่านนบีของเราเนี่ยบอกเลยมันคือหายนะนะใครที่เห็นมักลูกสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างเนี่ยแล้วบอกเฉยๆเนี่ยนี่คือหายนะถ้าไม่นึกถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ต่อมาหลังจากนั้นเข้าสู่อายะนี้แหละอัลลอฮ์ทรงชมเชยนะบ่าวของพระองค์ที่ล้ำลึกถึงพระองค์ตลอดไม่ว่าจะอยู่ในสภาพไหนก็ตามนะแม้กระทั่งเวลาที่เขานั้นเห็นท้องฟ้าเห็นมักลูกเขาก็จะนึกถึงอัลลอฮ์แล้วเขาก็จะกล่าวว่าสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างมานั้นมันไม่ได้มาด้วยกับสิ่งที่เป็นเรื่องไร้ประโยชน์เลยล้วนแต่มีประโยชน์ทั้งนั้นนะหลังจากนั้นเนี่ยพวกที่มีสติปัญญาก็จะขอดุอาจากอัลลอฮ์รับบานาอินนะกะมันตุดะคิลินนารฟะกอดะอัคซัยตะแปลว่าโอ้พระผู้อภิบาลของเราแท้จริงผู้ใดที่พระองค์ทรงให้เขาเข้าไฟนรกแท้จริงผู้ใดที่พระองค์ทรงให้เขาทรงให้เข้าไฟนรกแน่นอนพระองค์ก็ยังความอัปยศอัคซัยตะก็หมายถึงความอัปยศแก่เขาแล้วแล้วก็บอกต่อว่าและสำหรับบรรดาผู้อธรรมนั้นวามาริซอลิมีนามินอันซอรไม่มีใครที่จะช่วยเหลือได้คนที่อัลลอฮ์ให้เข้าไฟนรกนี่คือคนที่อัปยศที่สุดแล้วนะหลังจากนั้นอายะต่อมาก็บอกต่อว่ารับบานาโอ้พระผู้อภิบาลของเราอินนาแท้จริงเราได้ยินสามีนาแปลว่าได้ยินมูนาดียัยมูนาดียันผู้ที่ประกาศเชิญชวนผู้หนึ่งยูนาดีลินอีมานที่เขากำลังประกาศเชิญชวนให้มาสู่การศรัทธาใครใครที่ประกาศเชิญชวนให้มาสู่การศรัทธาท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยแต่เราเนี่ยไม่ได้เจอนบีแต่เราตอบรับด้วยกับอะไรด้วยกับหะดีษหลักฐานที่นบีนั้นได้รายงานมาจนกระทั่งมาถึงพวกเราซึ่งนบีบอกว่าคนกลุ่มนี้เป็นคนที่อีหม่านของเขาหน้าประหลาดจริงๆเลยจำได้ไหมฉันเคยบอกว่านบีบอกซอบะว่ามีคนอยู่กลุ่มนึงประหลาดมากเรื่องอีหม่านของเขาซอบะถามประหลาดยังไงอ่ะเขาไม่เคยเจอฉันเลยไม่เคยอยู่กับฉันเลยแต่เขาปฏิบัติตามฉันทุกอย่างเลยอัลลอฮ์อีหม่านด้วยซึ่งต่างกับพวกท่านเห็นฉันอยู่กับฉันแล้วก็ปฏิบัติตามฉันแต่มีอยู่คนหลังจากเราเนี่ยจากพวกท่านนี่แหละไม่เคยเห็นฉันเลยแต่เขารักฉันสุดหัวใจเลยและเขาก็ปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีปฏิบัติตามแบบอย่างของท่านนบีเนี่ยคือพวกเรานี่แหละนะอ้าวต่อมาคนที่ได้ยินการเชิญชวนก็คือคนที่มีสติปัญญาไงกลับไปที่นู่นอ่ะคือคนที่มีสติปัญญาคือคนที่ได้ยินคำเชิญชวนซามีอานามูนาดีย์ยูนาดีลินอีมานอันอามีนูบีรับบีกุ้มฟาอามันนาท่านทั้งหลายจงศรัทธาต่อพระผู้อภิบาลของเจ้าเถิดนี่คือคำสั่งที่คำสอนที่นบีได้เอามาบอกให้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เถิดหลังจากนั้นพวกเราก็บอกว่าฟาอามันนาพวกเราก็ศรัทธาตามที่ท่านนบีนั้นได้เรียกร้องเชิญชวนเห็นไหมอ้าวต่อมาเมื่อศรัทธาแล้วเมื่ออีหม่านต่ออัลลอฮ์แล้วผลที่ได้รับก็คือรับบานาฟัฟิดลานาซูนูบานาโอ้พระผู้อภิบาลของเราโป
รดอภัยให้แก่เราด้วยซึ่งความผิดของพวกเราอันนี้ถ้าแปลกันเนี่ยสำหรับในสมัยนั้นก็คือซอบ้าที่ยังไม่ได้รับอิสลามก่อนนั้นเนี่ยที่เคยจะทำอะไรกันมาก็แล้วแต่พอมารับอิสลามปุ๊บอัลลอฮ์ล้างให้หมดเลยอัลลอฮ์ล้างให้หมดเลยมีอยู่3เรื่องอ่ะนะที่อัลลอฮ์จะล้างให้บาปใหญ่อ่ะ1คนที่รับอิสลามใครจะทำชั่วอะไรขนาดไหนนะหมายรู้ว่าคุณจะชั่วแบบสมมุติลิดความชั่วมาทั้งหมดทำหมดอ่ะแต่ถ้ามารับอิสลามปั๊บสะอาดเลยขาวเลยอีกกรณีหนึ่งฮัจญุลมะบรูตครับฮะดีษซอฮีฮ์นะบอกว่าเหมือนกับออกมาจากท้องของมันดาคนที่ไปทำฮัจญ์เนี่ยและกลับมาแล้วเปลี่ยนแปลงตัวเองเตาบัตตัวเปลี่ยนแปลงตัวเองนะเหมือนกับคนที่ออกมาจากครรภ์ของมันดาอันสุดท้ายเลยก็คือที่อัลลอฮ์จะล้างให้ทั้งหมดก็คือคนที่กลับเนื้อกลับตัวอย่างแท้จริงอันนี้ใช้ได้ทุกเรื่องแหละบาปใหญ่ทั้งหมดแม้กระทั่งชิริกถ้ากลับเนื้อกลับตัวอย่างแท้จริงไม่ไปทำแล้วอัลลอฮ์ก็จะล้างให้หมดเลยก็สามเรื่องนะต่อมาฟาฟิรลานาซุนูบานาวะกัฟฟิรอันนาซัยอาตินาแล้วก็ลบล้างได้โปรดลบล้างให้พ้นจากพวกเราซึ่งความผิดของพวกเราพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับตรงนี้วงเล็บไว้นิดนึงนะบาปที่เรากระทำทั้งหมดจะถูกบันทึกเอาไว้จะถูกบันทึกเอาไว้ทำปั๊บบันทึกเลยพออภัยโทษจะมีฟุตโนตเอาไว้ขอโทษทีพอเวลาที่อัลลอฮ์อภัยโทษและขอตอบัตตัวจะมีเหมือนกับไฮไลท์เอาไว้พอวันกิยามะห์อัลลอฮ์สอบสวนก็จะเอาไอ้เรื่องที่ผิดเนี่ยมาสอบแต่เมื่อใดที่มีการตอบัตตัวแล้วอัลลอฮ์จะให้มีม่านมากั้นจะสอบสวนแบบเป็นการส่วนตัวจะไม่มีใครเห็นในความผิดอันนั้นเพราะเราตอบัตตัวแล้วแต่อัลลอฮ์จะถามว่าที่ทำผิดแล้วเจ้าขอบาตัวใช่ไหมใช่แล้วก็มีผลและไม่มีผลแต่คนข้างนอกจะไม่เห็นแต่ตรงกันข้ามกับบาปที่ไม่ตบัตตัวเนี่ยคนทั้งหมดบนโลกนี้จะได้เห็นหมดเลยนี่เราก็ต้องอายนะขนาดในดุนยาเนี่ยมีคลิปอะไรที่มันไม่ดูไม่เรียบร้อยออกมาเรายังรู้สึกอายเลยและหนึ่งวันกิยามัตเนี่ยคนทั้งโลกเห็นหมดเลยนั้นอะไรที่เป็นความผิดรีบตบัตตัวซะจะได้เป็นการสอบสวนระหว่างเรากับบ่าวของพระองค์ระหว่างเรากับพระเจ้าเท่านั้นแล้วก็ไม่มีคนเห็นแต่อัลลอฮ์ให้อภัยนะให้อภัยในการกลับเนื้อกลับตัวบอกต่อวะตะวัฟฟานามานอบรอรและโปรดให้เราเนี่ยตายสิ้นชีวิตอยู่กับคนดีทั้งหลายให้เรานั้นตายอยู่กับคนดีทั้งหลายซึ่งตรงนี้เป็นคุณลักษณะของผู้ศรัทธาผู้ศรัทธาเนี่ยเขาจะพาตัวเองอยู่กับคนดีๆคนพาลเขาไม่ค่อยอยากอยู่ด้วยและอย่างคนพาลก็ไม่รับด้วยจริงไหมล่ะสมมติทัดยาเนี่ยปิดหน้าแต่งตัวอย่างถูกต้องเลยแล้วเพื่อนเราเนี่ยพวกสายเดี่ยวทั้งนั้นน่ะพวกแวดๆทั้งนั้นเลยเราก็คงอยู่เขาไม่สนุกหรอกมันเข้าคนก็เลยเข้าพวกกันไม่ได้สักพักนึงมันจะห่างถ้าเรากลับเนื้อกลับตัวจริงๆอะนะไม่ใช่ว่าเราทิ้งเพื่อนนะแต่เพื่อนเองก็จะรู้สึกว่าไม่สบายใจไว้ชวนทีใดมันก็คอยห้ามเราตลอดคอยเตือนเราตลอดมันก็จะค่อยๆห่างไปแต่นิดนึงว่าเวลาที่มีสัมพันธ์กันเนี่ยหมายถึงว่ายังติดต่อสัมพันธ์อยู่อย่าลืมสอดแทรกอิสลามให้ด้วยหวังว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ใช่ว่าไม่คบค้าสมาคมเลยมันก็ไม่ใช่ขนาดนั้นเพราะว่าในดุนยาเนี่ยเราจะบอกตัวใครตัวมันไม่ได้นะใช่ไหมถ้าวันอาคีรอดได้อย่างน้อยเนี่ยเราได้บอกได้เตือนแล้วก็ถือว่าเราได้ทำหน้าที่แล้วส่วนเขาจะฟังไม่ฟังก็อีกเรื่องนึงนะอายะที่194โอ้พระผู้อภิบาลของเรารับบานาวาอาตินาได้โปรดประทานให้แก่ได้โปรดประทานแก่พวกเรามาวาอัตตนาจากสิ่งที่พระองค์นั้นได้สัญญาไว้แก่พวกเราอาลารุซูลิกาโดยผ่านบรรดารอซูลของพระองค์สัญญาของอัลลอฮ์นั้นเป็นจริงสัญญาของอัลลอฮ์นั้นเป็นจริง
วะลาตุกซีนาเยามัลกิยามะและโปรดอย่าให้ความอัปยศแก่พวกเราในวันปรโลกเลยหรือในวันกิยามะวันที่เราฟื้นคืนชีพเนี่ยอย่าให้เราอยู่ในกลุ่มชนที่อัปยศซึ่งบอกไปแล้วกลุ่มอัปยศนี่คือพวกไหนพวกที่ปฏิเสธรับบานาอินนะกามันตุดะคลินนาคนที่เข้านรกนั่นแหละคนที่เข้านรกอินนะกะลาตุคลิฟุนมีอาร์แท้จริงพระองค์อัลลอฮ์นั้นไม่ทรงผิดสัญญาวิธีการมีสัญญากับอัลลอฮ์ง่ายที่สุดเลยละหมาดละหมาดนี่แหละถือว่าเป็นสัญญาที่เรามีต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกเลยว่าใครที่มีเรื่องนี้ถือว่ามีสัญญากับพระองค์แล้วถ้าละหมาดถ้าไม่ละหมาดคนนี้ไม่มีสัญญากับอัลลอฮ์ไม่ได้ทำสัญญากันไว้อันตรายมากนะต่อมาครับเดี๋ยวเราอ่านต่อนะฟัสตาจาบะละฮุมฟัสตาจาบะละฮุมรับบุฮุมเลยนะแล้วก็อันนีลาอูดีอูอามาลันค่อยอ่านฟัสตาจาบะละกุفاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى عمل عامل منكم من ذكر أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا رجوا من ديارهم والذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم อีกรอบหนึ่งนะวะกูติลูละอุกัฟฟิรันนะอันฮุมไซยิอาติฮิมอีกรอบหนึ่งนะไม่พร้อมกันนะوَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ
ตอมมิลนูนตายพบตานะตาจะรีมิลนูนเสียงด้วยแล้วก็จันนาติตันวีนพบตานูนตายพบตาอิกฟาใช่อิกฟานะอ่านนวงเสียงนะครับผมวะละอุดคิลันนะฮุมจันนาติตัจรีมิตะฮ์ติฮัลอันฮารثواب من عند الله ثواب من عند الله والله عنده حسن الثواب والله عنده حسن الثواب อายะห์ที่195นะครับอัลลอฮ์ได้ปลอบใจนะบรรดาผู้ที่เสียสละเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟัสตะจาบะละฮุมร็อบบุฮุมแล้วพระผู้อภิบาลของพวกเขาก็ตอบรับพวกเขาว่าอันนีลาอูดีอูแท้จริงข้าเนี่ยก็คืออัลลอฮ์เนี่ยไม่ให้สูญเสียลาอูดีไม่หายไปหรอกอามะละอามิลิมนะผลงานของผู้ที่ทำงานหมายถึงคนที่ทำอามันอิบาดะห์นี่แหละคนที่ยืนละหมาดคนที่ถือศีลอดคนที่ทำอามันต่างๆนะมินกุ้มจากพวกเจ้ามินซะกะรินเอาอุนซาไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือจะเป็นผู้หญิงก็ตามจากอายะห์ดังกล่าวนี้เนี่ยซาอีดอิบนุมัสซูรได้รายงานมาจากซะละมะห์ซึ่งเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในตระกูลอุมมีสลามะสลามะเนี่ยมาอุมมีสลามะเนี่ยผู้หญิงอะนะมาหาท่านนบีอุมมุสลามะก็มาหาท่านนบีแล้วกล่าวว่าโอ้ท่านรอซูลตั้งแต่เราฟังกุรอานมาเนี่ยหมายถึงกุรอานที่ถูกประทานลงมาเนี่ยไม่มีอายะห์ไหนเลยที่อัลลอฮ์พูดถึงผู้หญิงอะพูดแต่ผู้ชายผู้ชายเพราะจริงๆแล้วยาอายุฮัลลาดีนาอามานูก็คือบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายก็คือผู้ชายนะเพศชายแต่จริงๆแล้วในสำนวนเนี่ยก็คือรวมถึงผู้หญิงไปด้วยเวลากล่าวถึงผู้ชายก็รวมผู้หญิงไปด้วยแต่ไม่ได้แบบมาแยกไงชัดๆเลยบรรดาผู้ศรัทธาชายบรรดาผู้ศรัทธาหญิงส่วนใหญ่จะมาในรูปแบบของพูดถึงผู้ชายทั้งหมดเลยผู้หญิงเองก็เกรงว่าแล้วที่ผู้หญิงละหมาดทำความดีเนี่ยจะได้หรือเปล่าเพราะอัลลอฮ์พูดแต่ผู้ชายแล้วก็อย่าลืมว่ากุรอานเนี่ยลงให้กับนบีมูฮัมมัดซึ่งนบีมูฮัมมัดก็เป็นผู้ชายใช่ไหมเดี๋ยวต่อไปเราจะเรียนสุราผู้หญิงละสุรานิสาผู้ชายเรียนได้ปะเรียนได้นะพอบอกเป็นผู้หญิงสุราผู้หญิงอ๋อผู้ชายไม่ต้องเรียนไม่ใช่ก็มาถามว่ากุรอานเนี่ยหมายถึงอัลลอฮ์เนี่ยบอกแต่ผู้ชายอย่างเดียวเลยแล้วผู้หญิงอย่างพวกเราล่ะอย่างพวกฉันล่ะจะได้ความดีไหมกล่าวถึงบรรดาสตรีในเรื่องของการอพยพด้วยคืออย่าลืมนะว่าคนที่อพยพมาเนี่ยมีแต่พ่อผู้ชายอย่างเดียวหรอมีผู้หญิงด้วยผู้หญิงก็อพยพมากับพ่อมากับสามีก็ร่วมอพยพเหนื่อยล้ามาด้วยกันนะแล้วอัลลอฮ์จึงได้ประทานอายะกุรอานนี้ลงมาเป็นอายะแรกเลยที่พูดถึงผู้หญิงด้วยเห็นไหมปิดท้ายด้วยว่ามินซะกะรินเอาอุนซาไม่ว่าจะเป็นเพศชายและเพศหญิงเนี่ยต่างอัลลอฮ์ต่างตอบรับอามันทั้งหมดแหละขอให้ทำแล้วกันผู้หญิงละหมาดผู้ชายละหมาดอัลลอฮ์ก็รับทั้งหมด
บะดูกุ้มมิมบาบโดยที่บางส่วนในพวกเจ้านั้นมาจากบางส่วนอันนี้เป็นการอธิบายต่อว่าแท้จริงผู้หญิงเนี่ยก็มาจากผู้ชายและผู้ชายทุกวันนี้ที่มาที่เกิดมาเนี่ยถามมีผู้หญิงด้วยไหมก็มีสิเพราะเราผู้ชายทุกคนเนี่ยออกมาจากท้องของคุณแม่ทั้งนั้นแหละต่างส่วนก็จากบางส่วนผู้ชายจะเกิดมาได้ต้องมีผู้หญิงด้วยสามีภรรยาแต่งงานกันออกมาเป็นลูกชายออกมาเป็นลูกสาวนะครับหรือรวมกลับไปถึงบุรุษมนุษย์คนแรกเลยก็คือนบีอาดัมแล้วอัลลอฮ์ก็ให้มีพนางฮาวะมาจากการหลับแล้วก็เอาซิโคมาแล้วก็สร้างกุลฟยากูลก็เป็นพนางฮาวะขึ้นมาแสดงว่าผู้หญิงก็มีส่วนหนึ่งมาจากผู้ชายแต่ที่เหลือผู้ชายทั้งหมดเนี่ยมาจากผู้หญิงหมดเพราะออกมาจากท้องของแม่มีเฉพาะผู้หญิงคนเดียวที่มาจากผู้ชายก็คือท่านนั้นผู้หญิงท่านหญิงฮาวะเห็นยังคราวนี้ต่อมาฟัลลาซีนาฮาจารูเริ่มเลยบรรดาผู้ที่อพยพฮาจารูอพยพตรงนี้เนี่ยในตัฟซีรอธิบายว่าอพยพจากถิ่นที่มีการทำชิริกไปสู่ถิ่นที่มีการอีหม่านก็อย่าลืมว่าตอนนั้นมักกะนี่โอ้โหในตัวของมัสยิดฮารอมนี่จะเวทเพียบนะก็อพยพไปสู่เมืองมะดีนะห์ซึ่งมะดีนะห์ตอนนั้นก็ชาวอะไรนะชาวเผ่าเอาส์กับคอสรอดนี่รับอิสลามแล้วก็ย้ายไปแล้วก็ตั้งมัสยิดนะครับกุบามัสยิดนบวีนะแล้วก็ทิ้งคนที่รักเวลาอพยพมาเนี่ยก็ทิ้งคนที่รักไว้ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงแล้วก็เพื่อนบ้านวะฮาจะรูวะอุคริจูมินดียาริฮิมและที่ถูกขับไล่ออกจากบ้านจากหมู่บ้านของพวกเขาบางคนเนี่ยก็ถูกอะไรด้วยถูกไล่ออกมาคือจริงๆก็อยู่ก็อยู่ก็พอไหวแหละแต่อยู่ไม่ได้เพราะว่าถูกไล่ออกมาก็มีวะอูซูฟีซาบีลีแปลว่าและบรรดาคนที่ได้ที่เดือดร้อนในทางของข้าคือเหตุที่เขาไล่เนี่ยไม่ใช่ไล่เพราะอะไรหรอกไล่เพราะรับอิสลามพอรับอิสลามปั๊บไล่เลยเหมือนกับท่านนบีก่อนหน้านี้นบีไม่โดนไล่นะตอนกาบาพังเนี่ยนบียังไปซ่อมแซมอยู่เลยนะแต่พอนบีประกาศอิสลามทั้งนั้นโดนไล่ตัวตามฆ่าวะกอตาลูบรรดาผู้ที่ต่อสู้วะกุตีลูบรรดาที่ถูกฆ่าตายอันนี้คือที่สุดละก็คือถูกฆ่าตายในบรรดาความเดือดร้อนทั้งหมดเนี่ยคนที่ได้รับความเดือดร้อนที่สุดคือคนที่ถูกฆ่าตายส่วนคนที่หนีมาก็ถามว่าเดือดร้อนไหมก็เดือดร้อนแต่ก็ไม่ถึงที่สุดเพราะที่สุดมันคือโดนฆ่าเลยและอุกัฟฟิรอนนะอันฮุมไซยีอาจิฮิมให้รู้ไว้เถิดว่าคนที่เป็นแบบเนี้ยที่โดนที่เหนื่อยที่ได้รับความเดือดร้อนแบบนี้นะแน่นอนข้าจะลบล้างบรรดาความผิดของพวกเขาให้พ้นจากตัวของพวกเขาไปอายะนี้มีหะดีษที่บอกเอาไว้ว่ามีชายคนหนึ่งบอกโอ้ท่านรอซูลขอให้ท่านได้บอกให้ฉันทราบว่าหากฉันถูกฆ่าในหนทางของอัลเลาะห์เนี่ยโดยที่เป็นคนที่อดทนด้วยนะฆ่าโดนฆ่าตายเนี่ยเพราะว่าอดฉันอดทนและก็หวังในการตอบแทนจากอัลเลาะห์ฉันไม่ได้สู้รบเพื่อให้คนมาชุมเชยด้วยความอิคลาสและฉันก็สู้โดยที่ไม่หันหลังหนีเนี่ยอัลเลาะห์จะอภัยโทษในความผิดของฉันมั้ยนบีบอกอภัยสิหลังจากนั้นนบีถามใหม่ว่าท่านพูดว่าอย่างไรนะนบีถามกลับไปที่คนที่มาถามใหม่ว่าเมื่อกี้พูดว่าไงนะพอผู้ชายคนนั้นก็ทวนคำถามใหม่นบีบอกให้อภัยสิแต่เว้นเรื่องของหนี้สินทำไมมาเพิ่มเรื่องหนี้ล่ะเพราะยิบรีลมาบอกเมื่อกี้ยิบรีลมาเสริมให้แปลว่าหนี้สินเนี่ยยังอยู่เหมือนเดิมสมมติมีหนี้อยู่ล้านหนึ่งออกรบเพื่อศาสนาตายนี่ฟาวไม่ใช่นี่อยู่เหมือนเดิมต้องหาทายาทมาเลยมาใช้แทนนะแต่ที่เหลือที่เป็นบาปส่วนตัวเนี่ยเอาล้อล้างให้หมดเลยต่อมา
วะละอูดะคิลันนะฮุมญันนาตินนะและแน่นอนเนี่ยข้าจะให้เขาเนี่ยเข้าสวรรค์ตัจรีมินตาติฮันอันฮาร์ซึ่งมีแม่น้ำหลายสายเนี่ยไหลอยู่เบื้องล่างของสวงสวรรค์ก็อธิบายมีน้ำอะไรบ้างไหมมีน้ำน้ำนมน้ำผึ้งน้ำจันทร์น้ำจืดสนิทซึ่งตาไม่เคยเห็นมาก่อนหูไม่เคยได้ยินและหัวใจไม่สามารถจะนิจิตคิดจินตนาการไปถึงได้นี่คือความพิเศษที่บอกว่ามีน้ำนมเนี่ยไม่ใช่นมแบบที่เรากินนะน้ำผึ้งแบบที่เรากินนะเป็นอีแบบนึงอีเวอร์ชันนึงแต่ชื่อเดียวกันแต่ดีกว่าสมองเราก็คิดไม่ถึงด้วยเป็นยังไงรสชาติต่างกันมีน้ำจันด้วยน้ำจันนี่น้ำเหล้าไงเหล้าน้ำจันเนี่ยแต่ดิรุญยาเราห้ามไว้นะน้ำจันนี่ไม่ได้บาปซาวาบันมินอินดินละนี่คือรางวัลที่อัลลอฮ์จะตอบแทนให้วัลลอฮุอินดะฮูและอัลลอฮ์นั้นมีการตอบแทนอย่างดียิ่งณที่พระองค์ฮุสนุสซาวาบการตอบแทนของอัลลอฮ์เนี่ยดีที่สุดแล้วนี่ก็คืออายะกุรอานที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปลอบใจคนที่เสียสละบางทีเนี่ยนะพอเรายืนหยัดในศาสนาก็อาจจะถูกนะคือสมัยก่อนเนี่ยมันชัดเจนคนปฏิเสธกับคนที่รับอิสลามแต่ปัจจุบันเนี่ยคนที่ไม่เอาไหนในอิสลามกับคนที่ยืนหยัดในอิสลามก็ถูกต่อต้านเข่งไอ้พวกเนี้ยเกินโดนว่าก็ให้เราเอาอายะห์นี้มาอ่านไว้ว่าอัลลอฮ์จะตอบแทนให้อดทนแล้วกันนะอดทนนะแต่ถ้าเกิดมันถึงขั้นไม่ได้จริงๆเนี่ยสุดท้ายก็ฮิจเราะห์ย้ายไปอยู่ในที่อะไรที่เราสามารถนะจะปฏิบัติอามันศาสนกิจได้แต่ทุกวันนี้ผมว่าไม่มีปัญหาหรอกปฏิบัติศาสนกิจได้นะแต่อาจจะถูกคำดูถูกบ้างอะไรบ้างเดี๋ยวอ่านตรงนี้ต่ออีกนิดนึง196 97 98จบละโอเคلا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد لا يغرنك لا تقلب الذين كفروا في البلاد อีกรอบนึงนะใจเย็นดูดีلا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم متاع قليل ثم مأواهم جهنم หน่วงเสียงด้วยนะมาตาอุนกอลีลุนตรงนี้นะครับเป็นอิกฟาทั้งคู่เลยนะแล้วก็ซุมแล้วก็ฮันยาฮันเนี่ยก็นูมิชัดดามิมชัดดานะอีกรอบนึงมาตาอูกอลีลุซุมมะมะวะฮุมญะฮันนัมوَبِئْسَ الْمِهَادَ وَبِئْسَ الْمِهَادَ لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٍلَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ جَنَّاتٌ
ฮอลิดีนาฟีฮานูซูลัมมินอินดิลลาوما عند الله خير للأبرار وما عند الله خير للأبرار มาดูความหมายนะครับลายะกุรอนนะกะตะกอลูบุลละซีนะกะฟะรูฟิลบิลาดอย่าให้การเคลื่อนไหวของบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาในเมืองเนี่ยหมายถึงคนที่อยู่โดยเฉพาะสังคมในเมืองอะนะกับสังคมชนบทต่างกันยังไงสังคมในเมืองก็จะเป็นสังคมที่หรูหราไงใช่ไหมล่ะดูมีการศึกษาดูหรูหราของใช้ก็จะเป็นของไฮโซหน่อยส่วนคนที่อยู่ชนบทเนี่ยเขาก็จะอยู่กับบ้านๆแต่จะเขาเป็นเศรษฐีก็มีนะแต่เขาก็แบบอยู่กับท้องไร่ท้องนาแต่อาจจะรวยกว่าคนในเมืองก็ได้ไอ้คนในเมืองเนี่ยอะไรนะนี่เพียบเลยแต่ติดหรูแต่ตรงเนี้ยเขาบอกว่าอย่าให้ความร่ำรวยของคนที่ปฏิเสธศรัทธาเนี่ยมาลวงเจ้าเป็นอันขาดคืออะไรล่ะคือการที่คนคนนึงเนี่ยเปรียบเทียบชีวิตของผู้ศรัทธาแล้วรู้สึกว่าโอ้โหดูสิไอ้พวกนั้นเนี่ยเขาไม่ได้รู้จักอัลลอฮ์เลยแต่ทำไมเขาโอ้โหรวยจังเลยบ้านหลังใหญ่โตเลยขับรถดีๆหรูหราหมดแต่เราเนี่ยละหมาดทุกวันเราสักการะอัลลอฮ์ทุกวันแต่อัลลอฮ์ก็ให้เรามีอยู่แค่นี้อย่าให้แบบเนี้ยมันลวงเราจนกระทั่งบางคนยอมทิ้งศาสนาหรือทิ้งการปฏิบัติศาสนาเพื่อที่อยากจะไปมีเหมือนเขา197อัลลอฮ์บอกว่ารู้ไหมไอ้ที่เขามีในเมืองเนี่ยหรือคนที่ปฏิเสธศรัทธาที่เขามีความเป็นอยู่ที่ดีเนี่ยนะหมายถึงอะไรหมายถึงเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆทรัพย์สินต่างๆเนี่ยมาตาอุนกอลีลุนมันเป็นสิ่งอำนวยประโยชน์เพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นแหละมันไม่ยั่งยืนหรอกเพราะมันไม่ตามเราไปด้วยในตอนตายใช่ไหมคนที่ปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮ์เนี่ยไอ้ที่เขารวยเนี่ยรวยแบบเปล่าประโยชน์เพราะอะไรเพราะมันไม่ตามเขาไปหรอกนะซุมมะมะวะฮุมญะฮันนัมพอตายไปแล้วเขาก็จะไปอยู่ในนรกญะฮันนัมวะวิซัลมิฮาดและช่างเป็นที่พักที่เลวร้ายที่สุดแล้ว198วะลากินแต่ทว่าอัลละซีบรรดาผู้ซึ่ง198นะแต่ทว่าบรรดาผู้ที่อิตตะกานะแปลว่าอะไรผู้ที่ยำเกรงต่ออัลเลาะห์ร็อบบะฮุมยำเกรงต่อพระผู้อภิบาลของพวกเขาละฮุมสำหรับพวกเขาเนี่ยจันนาตุนตัจรีมินตะติฮันอันฮารสำหรับพวกเขาเนี่ยอัลเลาะห์จะให้เขานั้นได้สวรรค์ที่มีแม่น้ำอันหลากหลายสายเนี่ยไหลอยู่เบื้องล่างคอลีดีนาฟีฮาจะอยู่แบบนั้นแบบตลอดกาลด้วยไม่ออกเลยนะอยู่แบบตลอดกาลนูซูลามินอินดิลลาแปลว่าอะไรแปลว่าเป็นสถานที่รับรองของอัลลอฮ์สถานที่รับรองเนี่ยพี่น้องครับแสดงถึงอะไรคนที่มีเกียรตินะเวลาเขาทำห้องรับรองเห็นไหมห้องรับรองแขกเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพวก VIP พวกเราถ้าไม่ใช่ VIP เนี่ยไม่ได้เข้าไปหรอกพวกจ่ายแพงๆอ่ะพูดง่ายแม้กระทั่งขึ้นเครื่องบินเนี่ยถ้าเป็นเฟิร์สคลาสอันดับหนึ่งเนี่ยบางทีมีห้องพิเศษให้เข้าไปนั่งกินไปอะไรแล้วเวลาเรียกขึ้นเครื่องก็ขึ้นก่อนด้วยนะมีอย่างเดียวที่เราจะขึ้นก่อนได้เราต้องนั่งรถเข็นถ้านั่งรถเข็นขึ้นก่อนเลยอย่างนั้นอย่าไปบึ้งขาดีนะไปนั่งรถเข็นไปก่อนเดี๋ยวเขาก็พาขึ้นก่อนรถเข็นขึ้นก่อนเบ ฉันเวลาตอนไปนำเป็นคนอุมรอเนี่ยฉันบอกไหวไหมนั่งเลยนั่งเลยเดี๋ยวเขาพาขึ้นก่อนเข็นไม่ให้ไม่ต้องมานั่งต่อเลยไปวับเลยพวกรถเข็นเนี่ยอันนี้ก็ได้คนพิเศษก็ดูแล
แต่ถ้าเกิดขาดีๆอย่างพวกเราเนี่ยต้องจ่ายแพงถึงจะได้พิจารณาก่อนหรือได้อะไรได้รับห้องรับรองพิเศษแต่นี่ในดุนยาครับอยู่ไม่นานหรอกห้องพิเศษเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องออกเขาไม่ให้เราอยู่นานหรอกเดี๋ยวแขกคนต่อไปเข้ามาเขาก็ไล่เราออกแต่ที่รับรองที่ดีที่สุดแขกของอัลลอฮ์ก็คือในสวรรค์อัลลอฮ์รับรองแขกของพระองค์ในสวรรค์นี่มีเกียรติมากนะข้าวแล้วไม่ต้องออกด้วยข้าวแล้วอยู่ไปเลยและสิ่งที่อยู่นะที่อัลลอฮ์นั้นคือสิ่งที่ดียิ่งสำหรับคนดีทั้งหลายแสดงว่าคนที่อยู่ในสวรรค์นี่คือคนดีทั้งหมดนะคนชั่วไม่มีนะคนชั่วไม่มีต้องคนดีทั้งหมดนะถึงจะอยู่ตรงนี้ได้อิบนุจารีตบอกว่าไม่มีสำหรับมุมินคนใดนอกจากความตายนั้นจะเป็นเรื่องดีสำหรับเขาคือคนที่เป็นมุมินเนี่ยมองความตายคนละแบบกับคนที่เป็นคนที่เขาไม่ใช่ผู้ศรัทธาก็ไม่ต้องอะไรมากในประวัติบิลาลนะเดี๋ยวเราอ่านอีก2อายะห์จบละบิลาลฉันเคยเล่าแล้วอย่างบิลาลเนี่ยพอนบีวะฟาตปั๊บไม่เคยยิ้มเลยเป็นซอบะที่แสดงความเสียใจชัดเจนมากคือคุณเศร้าอ่ะคนที่เขารักที่สุดเนี่ยเดินผ่านทุกวันใช่ไหมผ่านบ้านนบีตลอดแล้วก็ขึ้นไปอาซานเนี่ยผ่านตลอดนบีจำรอยเท้าได้เวลาเดินผ่านรู้แล้วนี่เท้าบิลาลแล้วนบีก็ไม่เคยที่จะวางตัวแบบอุ้ยบิลาลคนดักไม่ใช่เลยให้ความรักใกล้ชิดหมดปรากฏว่าวันที่นบีเสียบิลาลยิ้มไม่ได้เลยเอ้ยไม่มีการหัวเราะและยิ้มเลยหน้าในบิลาลนี่หน้านิ่งไปเลยนะเหมือนคนแบบเจออะไรที่แบบเป็นความเสียใจในชีวิตเขาสลดเนี่ยช็อกอ่ะช็อกกับสิ่งที่นบีจากไปแล้วยังไม่พอนะบิลาลเนี่ยอยู่เมืองมะดีนะห์ไม่ได้อีกทั้งเป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดเพราะว่าเห็นมัยยัดนบีตลอดก็เลยอยู่ไปเมืองชามย้ายไปอยู่เมืองชามเลยเปลี่ยนใหม่พอไปอยู่เมืองชามเนี่ยบิลาลฝันว่าทำไมไม่มาเยี่ยมฉันเลยบิลาลแล้วฝันนบีจำไว้อย่างนึงก็คือว่าชัยฏอนจำแรงร่างไม่ได้แสดงว่าพวกเราเนี่ยไม่รู้นะว่านบีหน้าตาเป็นไงแต่ซอบารู้ใช่ไหมพอซอบารู้จำหน้าได้นี่นบีก็คือเป็นฝันที่เป็นจริงซอบบิลาลก็เลยเดินทางเข้ามาเลยพอตื่นจากความฝันละหมาดเสร็จขี่อูฐเข้ามาเลยขี่ม้าเข้ามาในเมืองมะดีนะห์เลยพอมาเสร็จก็เจอฮัสซันฮุเซนนะอยู่ในเมืองก็บอกว่าท่านบิลาลขึ้นอาซานหน่อยลบราวก็ขึ้นอาซานพอขึ้นอาซานเสร็จปั๊บทุกคนในมะดีนะห์นึกว่านบีฟื้นร้องไห้กันหมดเลยแต่ว่าอาซานได้แค่คำว่าอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดอรอซูลุลลอฮ์แค่นั้นมันติดอยู่ในหัวใจเขาแล้วก็ร้องไห้หลังจากนั้นบิลาลอยู่ไม่ได้อีกคิดถึงนบีก็กลับไปเมืองชามแต่ว่าเมืองชามตอนนั้นมีซอบะห์อยู่เยอะนะมีซอบะห์อยู่บางคนกันหนีตามบิลาลไปนั่นแหละอยากไปอยู่ที่แบบที่อะไรนะที่ให้เราลดความเศร้าลงก็มีคนมาแจ้งบิลาลว่าตอนไม่ใช่แจ้งนะบิลาลบอกว่าตอนนี้ร่างกายของฉันเนี่ยแย่และไม่สบายหมอก็มาบอกว่าอุ้ยอาการป่วยของท่านเนี่ยรุนแรงนะให้ทำใจพอบอกว่าให้ทำใจนะอาการป่วยรุนแรงบิลาลยิ้มเลยยิ้มมีความสุขคนที่อยู่รอบข้างก็ตกใจเฮ้ยยิ้มอะไรเนี่ยปกติไม่เคยยิ้มเลยอยู่วันนี้ยิ้มพอบอกว่าป่วยปุ๊บป่วยแย่ปั๊บยิ้มบิลาลก็บอกว่าอ๋อที่ฉันยิ้มเนี่ยเพราะฉันรู้แล้วว่าฉันกำลังจะกลับไปหานบีก็เลยยิ้มออกมาด้วยความสุขว่าตายของฉันเนี่ยมันไม่ใช่ตายแบบทรมานนะแต่เป็นตายเพื่อจะกลับไปอยู่กับนบีกับคนที่ฉันรักประเทศจอร์แดนซีเรียครับแสดงว่าคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยความตายของเขาเนี่ยมันคือการที่เขาจะกลับไปรับคุณงามความดีของเขาจะได้ไม่ต้องเหนื่อยแล้วไงในดุนยาเขาเหนื่อยละในการทำอามันอิบาดะแล้วอัลลอฮ์ก็จะตอบแทนนะแต่ว่าแน่นอนนบีล้านเนี่ยซอบะห์ใกล้ชิดอยู่กับนบีอยู่แล้วแต่พวกเราก็ขอดุอานะให้เราได้อยู่กับนบีในสวงสวรรค์นะครับอ่ะต่อมาอายะที่199กับ200นะครับปิดละนะซูเราะห์อาลอิมรอนนะครับสองอายะเมื่อกี้คุยถึงพูดถึงใครนะพูดถึงมุสลิมใช่ไหมผู้ที่ศรัทธาเดี๋ยวสองอายะนี้จะพูดถึงอาลุนกิตาบ
วะอินนะมินอะห์ลิลกิตาบิลามัยยูมินุบิลลาห์وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهمأجرهم عند ربهم إن الله سريع الحسابيا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون มาดูความหมายนะครับว่าอินนามินอะห์ลิลกิตาบและแท้จริงในหมู่ชาวคัมภีร์นั้นใครยะฮูดและก็นาซารอชาวยิวและชาวคริสต์เนี่ยในหมู่พวกเขาเนี่ยลาไมยุมินุบิลลาสำหรับมีไม่ใช่มีสำหรับพวกเขาเนี่ยมีผู้ที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ถามว่ามีไหมมีศรัทธาต่ออัลเลาะห์วะมาอุนซิลาอิไลกุมสิ่งที่ถูกประทานลงมาแก่พวกเจ้าก็คือกุรอานพวกเจ้าตรงนี้ก็หมายถึงสิ่งที่ถูกประทานให้แก่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ามาอุนซิลาอีไลฮิมและก็สิ่งที่ประทานให้แก่พวกเขาก็คือคัมภีร์เตารอตและก็อินจีลพูดง่ายๆว่าก่อนหน้านี้ที่ก่อนที่จะมีนบีมุฮัมมัดเนี่ยเขาก็ปฏิบัติตามในคัมภีร์ของเขาและแน่นอนว่าในคัมภีร์ของเขาเนี่ยก็มีการพูดถึงการมาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็รอคอยจนกระทั่งวันนึงนบีประกาศตัวเป็นรอซูลมีกุรอานลงมาเขาก็ปฏิบัติตามนบีแล้วก็ปฏิบัติตามกุรอานเท่ากับเขาเนี่ยเป็นผู้แรกเริ่มเลยนะในการที่ศรัทธาต่อรอซึ่งต่างกับคนที่เป็นมุชริกีนที่ตอนนั้นกลับไหว้เจเวตอะไรเพิ่งมารู้จักอัลลอฮ์ตอนที่นบีเผยแผ่แต่พวกนี้รู้จักอัลลอฮ์มาก่อนแล้วพอเขาศรัทธาต่อรอเท่ากับไอ้ที่ผ่านมาที่เขายึดถือในเตารอตอินจีนของเขาเนี่ยเขาก็ได้ผลบุญด้วยแต่ตรงกันข้ามกับคนอีกประเภทนึงที่ปฏิบัติตามเตารอตอินจีลพอเตารอตอินจีลบอกว่าจะมีการมีนบีมูฮัมมัดเขาแก้เลยเปลี่ยนเลยแล้วก็ปฏิเสธนบีมูฮัมมัดอันนี้แน่นอนขาดทุนก็ถือว่าเป็นพวกที่ตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์วะมาอุนซิลาอิลัยฮิมคอชีอีนะลิลลาซึ่งพวกเขาเนี่ยเป็นผู้ที่นอบน้อมต่ออัลเลาะห์และยัชตารูนะบิอายาติลลาและพวกเขาก็ไม่เปลี่ยนอายะห์ของอัลเลาะห์
ก็คือเชื่อตามที่เตารอดและอินจีนได้บอกเดิมๆนะไม่เปลี่ยนโดยที่แลกมันกับราคาอันเล็กน้อยซะมานันกอรีลาอูลาอิกะลาฮุมอัจรุฮุมอินดาร็อบบิฮิมคนเหล่านี้แหละชนเหล่านี้แหละที่เขาจะได้รับการตอบแทนนะนะพระผู้อภิบาลของพวกเขาอินนัลลอฮะซารีอุนไฮซาบแท้จริงการตอบแทนของอัลลอฮ์นั้นรวดเร็วและการชำระความของอัลลอฮ์ก็รวดเร็วเหมือนกันตอบแทนก็รวดเร็วใครทำผิดอัลลอฮ์ก็รวดเร็วในการชำระและก็สอบสวนไฮซาบก็คือสอบสวนต่อมายาอัยยูฮัลลาซีนาอามานูอันนี้รวมหมดเลยโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายคราวนี้คนที่เป็นอัลุนกิตาบเนี่ยพอเข้ามารับอิสลามแล้วก็คืออยู่นี่นะคือไม่เป็นอัลุนกิตาบแล้วนะเปลี่ยนแล้วก็คือเป็นผู้ศรัทธานั่นแหละแต่เดิมเนี่ยเขาเป็นอัลุนกิตาบซึ่งตรงเนี้ยเราก็เรียนมาแล้วว่าบางส่วนของพวกเขาเช่นอับดุลลอฮ์บินสลามเนี่ยอันนี้ยะฮูดนะแล้วก็มารับอิสลามแล้วก็มีชาวคริสต์บางคนก็มารับอิสลามเปลี่ยนบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจะเคยเป็นผู้จะเคยเป็นยิวเป็นคริสต์มาก่อนแล้วมาเปลี่ยนมาเป็นมุสลิมหรือเป็นพวกที่กราบไหว้เชเวตแล้วมารับอิสลามก็อยู่ในทั้งหมดนี้อามานูอิสบิรูนะจงอดทนจงอดทนอิสบิรจงอดทนวาซอบิรูแล้วก็ตรงนี้แปลว่าอะไรซอบิรูเนี่ยแปลว่าอดทนซึ่งกันและกันคือความหมายของอดทนซึ่งกันและกันคือสองครั้งสองครั้งฮะซานันบัสรีได้กล่าวว่าพวกเขาถูกใช้ให้อดทนต่อศาสนาที่อัลลอฮ์ทรงยินยอมให้แก่พวกเขาก็คือศาสนาอิสลามอย่าได้ละทิ้งศาสนาทั้งในยามสุขและก็ยามทุกข์ทั้งในยามลำบากและก็ยามสบายจนกว่าพวกเขาเนี่ยจะตายในสภาพที่เป็นมุสลิมอดทนซึ่งกันและกันหมายถึงอดทนต่อศัตรูที่พยายามปิดบังหรือบีบบังคับให้เราเนี่ยออกจากศาสนาหรือบีบบังคับให้เรานั้นปฏิบัติศาสนาให้ได้น้อยที่สุดอันแรกเลยอดทนที่อัลลอฮ์สั่งใช้เลยอัลลอฮ์สั่งใช้อะไรอดทนนะถือศีลอดถือศีลอดละหมาดแล้วก็อย่าลืมอดทนกับคนที่พยายามนะพาเราออกนอกลู่นอกทางด้วยนะคำอดทนกับคำพูดที่ดูถูกเหยียดหยามพวกมุสลิมพวกนี้พวกนู้นพวกนี้ก็ต้องอดทนทั้งหมดนะคราวนี้อีกคำหนึ่งเนี่ยคำว่ารอบีตูเนี่ยแปลว่าบุคคลที่สายตาของเขาเนี่ยสอดส่องอยู่เสมอพวกไหนอะตาเขาจะคอยเฝ้าตลอดก็คือคนที่อยู่ตามชายแดนคนที่อยู่ตามชายแดนทหารนั่นแหละที่เขาคอยอยู่เขาอยู่แนวหน้าครับอยู่แนวหน้าตามอะไรนะตามหัวเมืองต่างๆที่เขาคอยป้องกันไม่ให้ศัตรูเนี่ยเข้ามาคืออายะห์กุรอานเนี่ยจะถูกยกบ่อยๆเวลาที่มีอะไรนะมีภัยคุกคามเข้ามาเช่นกรณีที่ซาอุดีรบกับพวกชีอะฮูซีเนี่ยฮูซีอะไรแถวเยเมนอะไรเงี้ยเชคก็จะยกอายะกุรานนี้เป็นกำลังใจให้กับทหารที่คอยปกป้องนะคราวนี้มีหะดีษบทหนึ่งบอกไว้ว่าไอนานมีตาอยู่สองอย่างมีตาอยู่สองประเภทและตามัสซูฮูมาจะไม่ถูกไฟนรกเนี่ยสัมผัสก็คือทั้งหมดนั่นแหละนะบางคนบอกอ๋อเฉพาะตาเหรอเปล่าทั้งตัวนั่นแหละแต่ตาเนี่ยมันมีเป็นเหตุทำให้ทั้งตัวของเขาเนี่ยไม่ทำให้ตาเนี่ยเป็นสาเหตุที่ทำให้นรกเนี่ยไม่สัมผัสตัวเขาแต่เขาใช้สายตาเนี่ยเป็นสาเหตุไอ้นุนตาประเภทแรกบากัตมินคอสยาตินลาเขาร้องไห้อันเนื่องมาจากความกลัวอัลลอฮ์อันนี้จะเกิดขึ้นเวลาอยู่คนเดียวนะอันนี้ไม่ได้ร้องไห้ต่อหน้าคนเยอะบางทีต่อหน้าคนร้องไม่ออกหรอกแต่พอเวลาละหมาดคนเดียวอยู่คนเดียวเนี่ยหรือในบรรยากาศที่ฉันสัมผัสได้เลยก็คือเวลาไปละหมาดที่มัสยิดฮารอมเนี่ยเดี๋ยวเบจะไปเนี่ยนะน้ำตาก็จะไหลออกมาด้วย
ดยการอ่านด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะแล้วก็ร้องไห้หรือละหมาดคนเดียวก็ได้ที่บ้านตะฮัจญุดแล้วก็อ่านกุรอานไปแล้วก็ร้องไห้ในความในสิ่งที่เราเคยอาจจะทำความผิดมาในอดีตนะถามว่าการร้องไห้กับบาปที่เราเคยทำมาในอดีตเนี่ยดีไหมก็บอกว่าดีเพราะอะไรวะเพราะเป็นสัญญาณของคนที่ตะบัดตัวเป็นการสำนึกผิดเขาบอกว่าเวลาอร่อยในการทำบาปเนี่ยต้องให้น้อยกว่าตอนที่เสียใจตอนที่ทำบาปคือตอนความบาปในมันใช่ไหมสนุกมากเลยจำบะเต้นกันมันเลยแต่พอตะบัดตัวแล้วเนี่ยต้องเสียใจยิ่งกว่าตอนนั้นอีกเออถึงถ้าเราจะรับดีนะเขาบอกสายคือกับเนื้อกับตัวนะเสียใจในความผิดนะประมาณตาที่สองที่นรกเนี่ยจะไม่สัมผัสดวงตาของคนเนี้ยแล้วก็ถูกรวมทั้งร่างกายเนี่ยก็คือไอนุนบาตัตตาที่อดทนมันจะง่วงอะมันจะหลับก็ถางตาออกตารู้สู้แล้วก็คอยเฝ้านะเฝ้าฟีซาบีดินละในหนทางของอัลเลาะห์ก็คือเฝ้าตามชายแดนว่าศัตรูเนี่ยมันจะยิงระบงระเบิดเข้ามานะตรงนี้เป็นตาที่จะนรกไม่สัมผัสหะดีษบทนึงบอกว่าความหายนะจะประสบแก่บรรดาผู้ที่บูชาเหรียญทองเหรียญเงินปากท้องหากเขาได้รับความพอใจคือถ้าได้สตางค์ปั๊บเป็นคนดีเลยแต่ถ้าหากไม่ได้รับสตางค์ปั๊บเขาจะเริ่มโกรธเริ่มไม่พอใจนะเริ่มอะไรเริ่มแสดงตนไม่ตอบรับในศาสนาคืออันเนี้ยมันมีอยู่กรณีนึงในฟิกฮุซุนนะเขียนเอาไว้นะมีคนอยู่กลุ่มนึงอัลเลาะห์ได้รับซะกาต ได้รับซะกาตสมัยนบีพอได้รับซะกาตไปเนี่ยโอ้โหละมงละหมาดแจ๋วพอมันเพิ่งรับอิสลามใหม่ๆเขาจะได้ไงคนที่รับอิสลามใหม่ๆเนี่ยเขามีสิทธิ์ในการรับซะกาตนบีให้ไปเลยนะอูดเป็นร้อยตัวให้กับกลุ่มชนเนี่ยพออีกปีนึงรับอิสลามไปปีนึงแล้วมาสมัยอบูบักใหม่อบูบักก็ให้ไปเพราะว่าเคยรับจากนบีแต่ใช้สิทธิ์ในการเป็นหมู่อะไรนะหมู่อัลลัฟพอมาสมัยอุมัรมาขออุมัรท่านอุมัรบอกว่าอะไรอ่ะมาขออีกแล้วเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยถ้าเขาไม่ให้เขาเนี่ยเขาจะนุ่นเขาจะนี่นะสูรงสูราวเขาจะไม่เข้ากันแล้วนะ อุมัรบอกว่าถ้าจะเอาไม่ให้แต่ถ้าจะออกก็ดาบคือหมายถึงจะออกจากอิสลามก็เจอดาบเพราะว่าไอ้แกมารับอิสลามได้รับด้วยความจริงใจแล้วเนี่ยรับเพราะอะไรรับเพราะสตังค์เพราะว่าเงินที่ให้ช่วงแรกนี่เขาเรียกว่าเป็นการดูแลหัวใจก่อนแต่ไม่ใช่พอรับไปนานแล้วก็ต้องเอาตังค์อีกอันนี้พูดถึงคนมีสตังค์นะแต่คนจนนี่เรื่องนึงเขาได้อยู่แล้วแต่พูดถึงมุอัลลัฟอ่ะไม่ใช่มุอัลลัฟเนี่ยรับตลอดไปเลยไม่ใช่รับอิสลามมา10ปีแล้วยังรับสกาดอยู่เลยในฐานะที่มุอัลลัฟทั้งๆที่ตัวเองเนี่ยมีสถานะนะมีฐานะดีอันนี้ตัวอย่างอันหนึ่งนบีบอกว่าคนพวกนี้พอเวลาไม่ได้เงินไม่ได้ทองเนี่ยเริ่มโกรธเริ่มเหวี่ยงละเขาจะได้พบกับหายนะแล้วหัวเขาก็จะตกลงไปนะหมายถึงว่าเขาก็จะไม่สามารถจะมีเกียรตินะหน้าที่อัลลอฮ์ได้นะหัวตกคอตกเลยนะคือประสบกับความหายนะและถ้าเขาถูกหนามตำก็ขออย่าให้เขาเอาออกนะเพราะอะไรล่ะเพราะมันอาจจะเป็นข่าวดีแก่พวกเขาก็ได้หมายถึงอะไรครับมันอาจจะเป็นสิ่งที่จะลดบาปได้ตรงนี้หมายถึงว่าอย่าตีโพยตีพายแต่ถ้าน้ำตำจริงๆก็ดึงออกได้นะไม่เป็นไรนะไปรักษาแต่พูดถึงว่าไอ้ที่น้ำตำเนี่ยก็เป็นการลดบาปสบัดอดทนนะแล้วก็นบีแจ้งข่าวดีกับคนกลุ่มหนึ่งก็คือคนที่กลุ่มบังเหียนขี่ม้าออกไปในหนทางของอัลเลาะห์ผมของเขาเนี่ยยุ่งเหยิงมากเพราะไม่มีเวลาแต่งสวยแต่งหล่อจะออกรบนี่ทำไมต้องแต่งหล่อด้วยอ่ะต้องออกไปรบผมยังยุ่งอยู่เลยหน้าของเขายังเปื้อนฝุ่นอยู่เลยและจำเป็นออกไปเพราะต้องคอยไปปกป้องข้าศึกศัตรูที่กำลังจะลุกรานเข้ามาเขาก็เต็มใจรับและทำหน้าที่อย่างสุดความสามารถและหากเขาต้อง
แล้วก็หากว่าจะต้องอยู่ในตอนท้ายเขาก็เต็มใจรับคือขอให้มีโอกาสได้ออกไปจะรั้งท้ายหรืออยู่ทับหน้าก็ไม่เป็นไรคนเหล่านี้แหละอนุญาตนะให้ขอความช่วยเหลือได้คือคนที่ต่อสู้ในหนทางของคนที่ซะบีนนะครับอันนี้เขารับสามารถที่จะรับทรัพย์จากคนที่มีสตังค์คือคนที่อยู่ในเมืองที่เขาอยู่กันอย่างปลอดภัยถูกไหมจากการทำหน้าที่ของพวกเขาเนี่ยก็จะเอาเงินส่วนนี้ที่พวกเราได้อยู่กันทำมากินอย่างปลอดภัยเนี่ยเอาไปช่วยคนที่เขาอยู่ชายแดนที่เขาคอยปกป้องศัตรูที่จะเข้ามาอันนี้พูดถึงรัฐถ่ายอิสลามนะอันนี้ไม่ใช่ไปเป็นทหารกินตชดอยู่เมืองไทยนี่ไม่เกี่ยวนะอันนี้คนละเรื่องกันนะครับแต่นี่พูดถึงคนที่ต่อสู้ในหนทางศาสนาที่ปกป้องรัฐอิสลามในสมัยของท่านนบีนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับในซูเราะห์อาลอิมรอนนะส่วนในคราวหน้าอินชาอัลเลาะห์เราจะเรียนซูเราะห์อันนิซาซึ่งซูเราะห์นิซามีทั้งหมด176อายะห์เมื่อกี้อาลอิมรอนเท่าไหร่200นี่176นะแล้วก็เป็นซูเราะห์ที่พูดถึงคนอ่อนแอดูอาฟะอิชายาหนึ่งชื่อว่าดูอาฟะแปลว่าอะไรคนอ่อนแอไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงเด็กกำพร้าคนยากคนจนนะเดี๋ยวไว้เรียนกันต่อในคราวหน้าอินชาอัลเลาะห์นะซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์